ค่ะวันนี้นะคะเซเลบริตี้ของเรานะคะก็อย่างที่อาจารย์เสน่ห์พูดนะคะว่าเป็นทายาทของสหฟาร์มนะคะเป็นสาวสวยค่ะคุณผู้ฟังต้องรีบเข้ามาชมเลยค่ะนะคะเป็นตำแหน่งตอนนี้นะคะรับตำแหน่งหน้าที่ก็คือเป็นประธานสายการตลาดต่างประเทศของในเครือสหฟาร์มเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นประธานสายบัญชีการเงินด้วยแล้วก็เป็นเลขานุการของประธานกรรมการบริหารบริษัทสหฟาร์มจำกัดนะคะท่านผู้นั้นก็คือคุณน้ำผึ้งจารุวรรณโชตเทวันนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะพี่ติ๋มค่ะวันนี้เราคุยกับสหฟาร์มทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นต้องให้ทำความรู้จักกับสหฟาร์มสักนิดหนึ่งนะใช่สหฟาร์มนี่ก็คืออะไรนะบริษัทที่ทำธุรกิจทางด้านเลี้ยงสัตว์ถูกไหมฮะใช่ค่ะก็เป็นเขาเลี้ยงไก่ปศุสัตว์จะเรียกปศุสัตว์ไหมหรือว่าเอาเฉพาะก็เป็นธุรกิจส่งออกอะค่ะส่งออกนะฮะแต่ว่าเน้นไก่เป็นหลักใช่ไหมธุรกิจไก่ครบวงจรเพราะว่าเราเลี้ยงไก่อย่างเดียวค่ะเลี้ยงไก่อย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นจะเรียกปศุสัตว์ก็ไม่ถูกทีเดียวนะเพราะว่ามันมีไก่เป็นหลักขายด้วยมีไก่อย่างเดียวมีไก่อย่างเดียวนะฮะทีนี้คุณน้ำผึ้งที่คิดเป็นคนจังหวัดไหนนะฮะเป็นคนจังหวัดกรุงเทพเนี่ยค่ะเอาคนกรุงเทพใช่ไหมแต่จริงสหฟาร์มไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพเป็นเดียวนี้ไหมใช่ค่ะก็หลักๆแล้วสหฟาร์มก็จะอยู่ที่ลพบุรีกับเพชรบูรณ์ค่ะใช่แต่คุณน้ำผึ้งนี่เกิดที่กรุงเทพถูกไหมครับกรุงเทพค่ะเพราะว่าเฮดออฟฟิศเราก็อยู่กรุงเทพแล้วก็เรียนหนังสือที่กรุงเทพใช่ค่ะโรงเรียนอะไรนะฮะก็โรงเรียนพระมารดานิจานุเคราะห์ค่ะเสร็จแล้วพอจบม.2เนี่ยก็ไปต่อไปเรียน boarding school ที่อังกฤษแล้วก็ไปต่อปริญญาตรีปริญญาโทก็จบที่อังกฤษมวนเดียวจบมาเลยโอ้มวนเดียวจบเลยนะฮะจบเสร็จก็กลับมาทำงานที่บริษัทสหฟาร์มจบทางอะไรนะที่อังกฤษนะฮะก็ที่อังกฤษถ้าปริญญาตรีก็จบ BA business administration administration นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นปริญญาโทก็จบ IBM international business management ไม่จะจบคอมพิวเตอร์ได้ IBM ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ค่ะนะเป็น international business management นะฮะค่ะอ๋อพอจบเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาเมืองไทยเลยใช่ค่ะโอ้เพราะว่าที่อังกฤษก็จะปริญญาตรี3ปีปริญญาโท1ปีแล้วก็4ปีจบอ๋อแล้วเป็นเสร็จเลยทีเดียวนะฮะทีเดียวก็เหมือนไฮสคูลที่นั่นด้วยต่อเลยใช่ไหมฮะไฮสคูลแล้วก็ต่อด้วยปริญญาตรีแล้วก็ต่อด้วยปริญญาโทเลยไปจบไฮสคูลที่นั่นเลยสุดยอดมากนะฮะกลับมาก็มาช่วยงานสหฟาร์มต่อเลยเรื่องไหนฮะใช่ค่ะก็กลับมาเนี่ยคุณพ่อก็ให้มาทำงานที่บริษัทสหฟาร์มเลยโดยเริ่มจากการเป็นการเงินก่อนนะคะแล้วก็ทำการเงินอยู่สักพักนึงก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่สิ่งที่เราอาจจะชอบที่สุดอะไรเงี้ยตอนนั้นกลับมาก็อายุ22ค่ะโอ้จบปริญญาโทอายุ22เลยนะฮะโอ้เรียนเร็วนะฮะเรียนเก่งเรียนอ๋อแต่ว่าที่อังกฤษเรียน1ปีเท่านั้นใช่มั้ยฮะใช่ปริญญาโท1ปีปริญญาตรีแค่3ปีอ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเมืองไทยก็คือต้องใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะเนี่ย4+2เป็น6นะแต่ที่นั่นแค่4ใช่มั้ยฮะใช่ค่ะก็ถือว่าเร็วนะ22ก็ทำงานเลยใช่22ก็ทำงานเลยอยู่ในแผนกการเงินนะคะอันนี้เป็นสูตรด้วยค่ะส่วนใหญ่คือหมายถึงว่าบริษัทใหญ่ๆก็มักจะให้ทายาทเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงการเงินใช่ไหมก็อาจจะใช่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นผู้หญิงด้วยคุณพ่อก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนน่าจะมาดูเรื่องบัญชีการเงินอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนั้นอ่ะเราก็ยังเด็กอยู่เราก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะ explore อะไรมากกว่านี้อย่างเงี้ยค้นหาอะไรต่างๆเนี่ยนะใช่แล้วก็แบบไปเจอกลุ่มเพื่อนเวลาฟังเขาคุยกันเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเราอยากมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกคุณแม่ว่าคุณแม่แบบอยากทำรู้สึกอยากทำงานที่ challengeเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไปอยู่การตลาดต่างประเทศอย่างเงี้ยก็เหมาะเลยเพราะว่าเรามีพื้นฐานภาษาอังกฤษใช่ค่ะแล้วก็ประกอบกับการตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องสื่อสารกับลูกค้าตลอดเวลานอกเหนือจากการขายของเราก็ต้องพาลูกค้าไปออดิตฟาร์มออดิตโรงงานแล้วก็จะมีการเดินทางบ่อยแล้วก็ได้ไปต่างประเทศมันก็ทำให้แบบเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ได้สื่อสารกับในหลายๆฝ่ายในขององค์กรเราค่ะมันก็ทำให้เราอะเรียนรู้งานได้มากขึ้นใช่แล้วก็รอบรู้มากขึ้นเพราะการที่จะขายของลูกค้าได้เราก็ต้องรู้ว่าจุดแข็งจุดอ่อนเราคืออะไรจุดเด่นของเราคืออะไรที่เราจะสามารถพุชการขายได้อย่างเงี้ยนะคะสร้างความเชื่อมั่นครับค่ะเดี๋ยวนะพอเข้ามาถึงก็คือบัญชีการเงินก็ปะไว้นิดนึงแต่ก็ไปดู
ทางด้านต่างประเทศเนี่ยนะฮะใช่ค่ะก็อยู่บัญชีการเงินน่าจะ 2-3 ปีเลยนะคะนานอยู่เหมือนกันใช่ไอ้ตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงนั้นป่ะเพราะว่ามันมีบางช่วงที่ไก่เนี่ยเจอปัญหาเรื่องวัดนกพวกอะไรเนี่ยอ๋อใช่ใช่ช่วงนั้นเจอช่วงนั้นมั้ยใช่แล้วเพิ่งรู้สึกว่าน่ะเพิ่งอ่ะกลับมาใหม่ๆแล้วสักพักหนึ่งก็เจอเนี่ยวิกฤตการไข้หวัดใช่ไหมฮะเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นตัวใหญ่เลยนะซึ่งตอนนั้นอ่ะโอ้โหวิกฤตมากคือวิกฤตมากๆเพราะว่าตอนนั้นอ่ะไก่กิโลละบาทอ่ะยังไม่มีคนซื้อเลยแล้วบริษัทใช่แล้วบริษัทสาฟาร์มอ่ะเราทำเพื่อการส่งออก 100% นี่คือวิกฤตอันหนึ่งที่เราเจอด้วยตัวเองเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยแบบไก่เราส่งออกต่างประเทศไม่ได้เลยไก่ที่จะส่งออกต่างประเทศได้ต้องเป็นสินค้าปรุงสุกเท่านั้นซึ่งโชคดีมากๆที่คุณพ่อเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์กว้างไกลเขาได้อินเวสต์โรงงานเรียนคุณผู้ฟังผู้ชมคุณพ่อก็คือดร.ปัญญาโชติเทวันใช่ผู้ก่อตั้งบริษัทสาฟาร์มผู้ก่อตั้งแต่ประวัติของคุณพ่อคือยังไงนะเมื่อก่อนเป็นทั้งทหารใช่ค่ะก็คุณพ่อเนี่ยนะคะก็หลังจากที่เรียนจบก็ไปเป็นนายแพทย์ทหารเรือ11ปีใช่แล้วก็อยู่กระทรวงสาธารณสุขอีก12ปีจริงๆมาทางหมอเลยเป็นทางแพทย์เลยใช่ใช่เขาก็ทุกคนก็จะเรียกคุณพ่อว่าคุณหมอคุณหมอปัญญาอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเรียกคุณหมอเพราะเขาเป็นหมอหรือว่าเขาชื่อเล่นชื่อหมออ๋อชื่อเล่นชื่อหมอด้วยเหรอแต่จะชื่อเล่นชื่อหมอเอาเลยฮะเออได้สองทางเลยนะค่ะใช่แต่คนอื่นเขาคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วตกได้เจอยังไงนะวัดนกตอนนั้นที่เจอเนี่ยก็ตอนนั้นมันมีคือหมายถึงว่าเพลินคุณพ่อวางแผนว่ามันต้องมีตำไก่ต้มโดยไม่ใช่ไก่สดอย่างเดียวใช่ไหมที่ทำส่งใช่ก็จะเป็นมันก็จะต้องมีแบบเขาก็สร้างโรงงานมาโรงงานนึงที่เป็นลายปรุงสุกคือเขาคือคุณพ่อจะเป็นคนวางแผนเพื่อการอนาคตอยู่เสมอเขาก็จะสร้างโรงงานเนี่ยที่เป็นโรงงานปรุงสุกมีทั้งลายทอดลายอบลายสตีมอะไรพวกนี้นะคะทำไว้ก่อนที่จะเกิดทำไว้ก่อนที่จะเกิดปัญหาพอเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยเราส่งออกไก่สดไม่ได้เลยเราก็จะต้องหาออเดอร์แล้วก็แปลงทุกอย่างมาเป็นไก่ปรุงสุกเพื่อส่งออกแต่ช่วงนั้นอะไก่ในประเทศไทยอะกิโลละบาทก็ยังขายไม่ได้เลยหนักตอนนั้นใช่ตอนนั้นหนักมากคนกลัวไงถ้าผู้ฟังจำได้นะครับช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลถึงขนาดเราไปกินไก่โชว์กันในที่สนามหลวงเลยแหละตอนนั้นใช่ตอนนั้นจำได้เลยว่ามีนายกทักษิณอะมากินไก่โชว์เลยอะค่ะคุณสุดารัตน์นะครับเกยุราพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขช่วงที่มันเกิดในเรื่องหวัดนกเนี่ยนะฮะแล้วน้ำพึ่งอ่ะก็เคยไปร่วมกับทางรัฐบาลคือเขาจะมีฮอตไลน์แล้วก็เป็นเหมือนหนึ่งคนที่คอยไปรับโทรศัพท์แล้วก็เหมือนกับแบบคนก็จะโทรมาเขาก็จะติดตกเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่รู้จะทำไงเขามีเป็ดอยู่ที่บ้านตัวนึงอ่ะมันอยู่ในบ่อน้ำเนี่ยแล้วมันดูซึมซึมอ่ะมันเป็นอะไรหรือเปล่ามันเป็นหวัดนกหรือเปล่าแล้วเราเด็กเราก็ไม่รู้เราก็บอกว่าเออแล้วมันป่วยหรือเปล่าเขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เป็ดมันดูซึมซึมอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเออตาไก่อ่ะที่มันเป็นชิ้นส่วนแล้วถ้าเอาไปปรุงสุกก็ไม่เป็นอะไรนะอย่างงี้เชื้อโรคก็ตายใช่แล้วโดยส่วนใหญ่ถ้าไก่ที่เป็นหวัดนกเขาจะไม่เอามาเชือดเขาก็จะเอาไปทำลายเขาจะกลบเขาจะฝังเขาจะแบบทำลายไปเลยถูกไหมใช่เขาจะไม่ปล่อยไปถึงผู้บริโภคคือที่ตอนนี้ตอนแรกๆเนี่ยคนไทยก็ไม่ค่อยคุ้นกับหวัดนกเท่าไหร่กลัวมากแทนที่หวัดนกมันจะเกิดปัญหากับนกมันมาเกิดปัญหากับไก่ถูกไหมฮะถูกค่ะมีปีกเหมือนกันซึ่งหวัดนกมันมากับนกอพยพนะคะเออเราแปลกดีคือเราเรียกไม่ได้เรียกว่าหวัดไก่แต่เราเรียกว่าหวัดนกถูกไหมฮะเพราะเอาตัวเป็นตัวพาหะถูกไหมฮะตัวพาเชื้อเข้ามาถูกไหมฮะถูกค่ะอืมเขาเชื่อว่ามาจากนกอะไรนกอพยพนกอพยพพวกบรรดานกอพยพแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคนกลัวสุดคืออยู่ๆนกตกลงมาตายเนี่ยนะโอ้โหหนีกันเลยนะไม่ใช่อะไรนะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าไอ้นี่มันตายจากสาเหตุใดถูกไหมฮะใช่ถูกค่ะเออมันติดหวัดหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นเรื่องเป็นราวหมดนะตอนนั้นใช่แล้วไปเจอพวกนี้ก็เอามาปรุงไม่กล้าบางคนนี่กลัวขนาดนั้นเลยนะตอนนั้นใช่ไหมฮะอ๋อเหลือกิโลละบาทเลยตอนนั้นใช่เหลือกิโลละบาทแล้วก็ต้องเก็บฟรีซเยอะแต่โชคดีตอนนั้นเนี่ยเราด้วยความที่ว่าประเทศไทยทั้งประเทศโดนปิดทางรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนทางธนาคารก็ให้การสนับสนุนธุรกิจเราก็เลยอยู่รอดผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้นมาได้นะคะเพราะได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลแล้วก็ธนาคารแล้วตอนนั้นบัตรนกมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยใช่ไหมมันมีผลมันเกิดขึ้นทั่วโลกมันเกิดขึ้นจากโลกประเทศอื่นๆก่อนแล้วมันก็มาที่เมืองไทยซึ่งในเมืองไทยที่มันมามันก็เริ่มจากไก่พื้นบ้านก่อนนี่นะคะแล้วสมัยนั้นส่วนใหญ่ระบบการเลี้ยงไก่เราเป็นระบบเปิดส่วนใหญ่สมัยก่อนน่าจะใช่แต่ว่าของบริษัทสาฟาร์มอ่ะยังเป็นระบบปิดใช่
ซึ่งอันนี้มันก็ช่วยได้เยอะถูกไหมฮะระบบปิดช่วยได้ค่ะเพราะว่านอกเหนือจากที่บริษัทสาฟาร์มจะทำฟาร์มเป็นระบบปิดแล้วอ่ะคุณพ่อก็ยังทำฟาร์มเป็นระบบ compartmentalization เหมือนกันซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางมีบัฟเฟอร์โซนรอบรัศมีรอบฟาร์มประมาณ500กิโลเมตรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คือไม่ชุมชนอยู่ละใกล้ไม่ให้อะไรเข้ามาใกล้ใช่มั้ยมีตัวเค้าเรียกว่าตัวกันใช่ไม่ให้มีแหล่งชุมชนไม่ให้มีบ้านคนแล้วก็เวลาเขาซื้อฟาร์มเนี่ยเขาก็จะดูถึงทิศทางลมด้วยนะว่าทิศทางลมจะต้องไม่ใช่เป็นแหล่งที่เชื้อโรคเข้าหรือดูอย่างนั้นด้วยใช่มั้ยดูขนาดนั้นเลยแล้วก็จะต้องไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติเพราะว่านกอพยพชอบจะมาแลนดิ้งตรงแหล่งน้ำธรรมชาติใช่ๆๆๆๆใช่เพราะนั้นก็เลยต้องดูว่าถ้าสมมุติว่ามีชุมชนอยู่ตรงนี้ก็ลมมาจากตรงนี้ก็เป็นอันตรายใช่ถูกต้องค่ะเขาก็จะกวาดซื้อที่ทั้งหมดอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ถ้าสมมติว่าฟาร์มเราในรัศมีแบบ100กิโลเมตรมีบ้านคนที่เขาเลี้ยงไก่บ้านคุณพ่อก็จะให้ทีมงานเนี่ยไปขอซื้อเลยสมัยนั้นตัวละแบบ 5,000 3,000 กี่พันจัดการเก็บซะเก็บหมด คือ มันอันตรายตอนนั้นเนี่ยปัญหาต้นลมตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหานี้อันหนึ่งที่ทำให้มันเรื่องก็เรียกมีเรื่องกรณีของเป็ดไล่ทุ่งถูกไหมฮะเพราะมันเป็นเรื่องระบบเปิดไงคือหมายถึงว่าเป็ดไล่ทุ่งก็คือไม่มีอะไรก็คนคุมเป็ดแล้วก็ป้ายย้ายไปกินตรงนั้นดีอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนั้นคุมไม่อยู่เลยถูกไหมฮะเพราะเวลามันเป็นทีเดียวมันโอ้โหนะลามเลยถูกไหมฮะค่ะแต่โชคดีฟาร์มเราไม่ได้แบบมีไม่มีเป็ดไล่ทุ่งเข้ามาคือไม่ได้อยู่ใกล้ทุ่งนาหรืออะไรไม่ใช่ค่ะมีที่ไหนบ้างนะฟาร์มก็หลักๆเลยก็จะอยู่ที่ลพบุรีกับเพชรบูรณ์เป็นหลักก็จะเป็นภูเขาเป็นอะไรเป็นก็ฟาร์มส่วนใหญ่ก็จะมีภูเขาล้อมรอบทั้งหมดนะคะแล้วก็คุณพ่อเลือกลพบุรีกับเพชรบูรณ์เพราะว่าเป็นแหล่งอาหารสัตว์เพื่อจะได้ลดต้นทุนด้วยเพราะว่าตรงลพบุรีกับเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นที่ที่ทางเกษตรกรปลูกข้าวโพดเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะซึ่งข้าวโพดก็คือวัตถุดิบหลักของสำหรับเป็นอาหารสัตว์อาหารของไก่ถูกไหมฮะค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือเราก็คุมแล้วส่วนใหญ่ฟาร์มนี้เป็นของบริษัทหรือว่าเป็นคอนแทคฟาร์มเรามีทั้งฟาร์มบริษัทแล้วก็คอนแทคฟาร์มซึ่งฟาร์มบริษัทเนี่ยเราก็มีประมาณ60%ของไก่ทั้งหมดที่เข้าเชือดซึ่งฟาร์มของบริษัทสาฟาร์มเนี่ยถือว่าเป็นฟาร์มไก่เนื้อที่เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ว่าได้ใช่เพราะเรามีฟาร์มส่วนตัวของเราเองในขณะที่บริษัทอื่นๆอาจจะใช้คอนแทคฟาร์เมอร์เป็นหลักเรามีฟาร์มของเราเองใช่ค่ะทั้งหมดตอนนี้พนักงานอยู่ประมาณเท่าไหร่คะก็น่าจะ 20,000 กว่าคน 20,000 กว่าคนค่ะอือหมายถึงว่ารวมทั้ง2ที่คือจังหวัดเพชรบูรณ์ใช่รวมทั้งหมดเลยค่ะทั้งองค์กรทั้งองค์กรเลยค่ะก็คือสำนักงานก็คืออยู่ที่ก็เราก็จะมี head office อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ลามินทราม.8อือฮึม.8ตรงนั้นค่ะอ๋อเอ้ยมันใช้เวลาอยู่นานไหมกว่าเราจะผ่านวิกฤตในเรื่องหวัดนกไปฮะก็หวัดนกเนี่ยเขาห้ามประเทศไทยเนี่ยส่งออกไก่สดเป็นเวลา10ปีเลยนะใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยเราเพิ่งมีโรงงานเขาเรียกว่า further processing ที่เป็นโรงงานแปรรูปเป็นไก่ปรุงสุกเนี่ยใหม่ๆคุณพ่อใช้เวลาเนี่ยประมาณ2ปีจากที่ตอนนั้นอ่ะเราเพิ่งเริ่มส่งออกไก่ปรุงสุกเนี่ยใช้เวลา2ปีเพื่อกลับมายืนหนึ่งเป็นผู้นำด้านการส่งออกก็บุกตลาดกันเต็มที่เลยว่าง่ายตอนนั้นตลาดเราไปที่ประเทศไหนเป็นหลักนะก็หลักๆคือไก่หนึ่งตัวเนี่ยถ้าเป็นชิ้นส่วนอกกับสันในใช่ไหมคะก็จะไปทางโซนยุโรปเพราะคนยุโรปชอบกินอกกับสันในแต่ถ้าเป็นน่องเป็นปีกเนี่ยก็จะไปที่เอเชียก็จะเป็นคนญี่ปุ่นคนเกาหลีที่ชอบอ๋อเหรอใช่ถ้าเป็นตีนไก่หรือว่าปีกกลางก็จะไปเมืองจีนใช่เราก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าประเทศอะไรหลักๆก็ประเทศเราเนี่ยแหละค่ะเป็นหลักแสดงว่าไก่ตัวนี้กระจายมากเลยนะใช่ค่ะกระจายไปทั่วแยกชิ้นส่วนใช่เพราะว่าความชอบไม่เหมือนกันถูกไหมฮะถูกต้องค่ะเครื่องในไปที่ไหนเครื่องในก็อยู่ประเทศไทยเพราะคนไทยชอบกินเครื่องในนะแน่นอนเออนะเอออันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีแต่คนจีนถามหาแต่ตีนไก่ใช่ค่ะใช่ไหมฮะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอมีเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ตอนนี้ที่มีข่าวก็คือมีการนำเข้ามาจากบราซิลจากอะไรใช่ไหมมันเป็นเรียกไก่เถื่อนเนี้ยฮะใช่ไก่มีปัญหามีปัญหามากมันเป็นปัญหาอยู่อ๋อแล้ว10ปีเวลานี้มันหมดไปแล้วค่ะตอนนี้เราส่งออกไก่สดได้แล้วค่ะตามปกติแล้วใช่ไหมฮะตามปกติเออเนี่ยแล้วถ้าพูดตรงๆก็คือคิดว่าหวัดนกนี่ไม่มีโอกาสรีเทิร์นแล้วใช่ไหมที่จะกลับ
คือเราด้วยความที่ว่าเรามีประสบการณ์มาอย่างยาวนานเรื่องของหวัดนกเพราะฉะนั้นเรื่องระบบ biosecurity การป้องกันโรคเข้าสู่พื้นที่เนี่ยน้าพึ่งมีความเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทสหฟาร์มหรือบริษัทอื่นๆเนี่ยน้าพึ่งคิดว่าเขาเรียนรู้ตรงนี้มามากพอสมควรแล้วที่เขาจะ protect ไก่ของเขายังไงได้บ้างนะคะก็น่าสนใจทีนี้มันมีอย่างนี้นิดหนึ่งคือเท่าที่รู้เนี่ยการบริโภคมันจะส่งผลกันเช่นถ้าหมูติดโรคแต่มาคนก็หนีหมูมาหาไก่ถูกไหมค่ะแล้วคนถ้าไก่ติดโรคเขาก็จะหนีไก่ไปหาหมูจริงไหมก็ก็ทดแทนกันได้อะค่ะใช่แต่สุดท้ายอ่ะไก่ก็คือแหล่งโปรตีนที่ถูกที่สุดคนก็ทานบริโภคไก่กันอยู่ดีอย่างเงี้ยแล้วมันเข้ากลุ่มตะวันออกกลางได้ด้วยถูกไหมค่ะใช่สำหรับคนที่เขาเรียกอาหารฮาลาลตั้งนานถูกไหมฮะค่ะใช่อย่างสหฟาร์มเราเนี่ยด้วยความที่ว่าเราทำไก่อย่างเดียวแล้วก็จะแข็งมากเรื่องฮาลาลอย่างน้ำผึ้งอ่ะณปัจจุบันเนี่ยกลับมาอยู่การตลาดต่างประเทศใหม่แล้วจากการที่ได้ไปคุยกับลูกค้านานาประเทศเนี่ยเขาก็จะพูดเลยว่าเนี่ยบางทีเขาไม่อยากจะซื้อกับเจ้านี้เลยเพราะเข้าไปในเว็บไซต์เราเจอหมูเขาก็แบบอยากที่จะมาซื้อไก่ฮาลาลเนี่ยกับสหฟาร์มใช่เพราะว่าไก่อย่างเดียวใช่เพราะว่าเข้ามาในเว็บไซต์สหฟาร์มแล้วมีแต่ไก่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โฟกัสเรื่องเดียวใช่เขาเลยสบายใจเขาก็สบายใจเพราะว่าเรื่องของมาตรฐานฮาลาลเนี่ยเขาเข้มงวดมากนะพุ่งก็ถามเลยถามว่าเข้มงวดขนาดไหนเขาก็บอกว่าแม้แต่กระทั่งขนส่งเนี่ยคนขับรถจะกินหมูปิ้งในรถก็ไม่ได้อย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างนะเขาก็กลัวเขาก็แบบกลัวแบบปนเปื้อนอันนี้คือฮาลาลที่เป็นมาเลเซียเขาบอกมานะคะคนมาเลเซียว่าเขาเข้มงวดประมาณนี้ก็เนี่ยอาจารย์เสน่ห์วันก่อนที่พี่ไปฉลอง90ปีของดร.ปัญญา93ปี93ปีโอ้ก็เห็นมีลูกค้าจากนะประเทศต่างๆมากันแบบว่าก็ลูกค้ามาจากนานานับประเทศเลยก็เป็นร้อยคนเลยที่แบบบินมาจากต่างประเทศเพื่อมาแล้วแต่งชุดไทยค่ะคุณฮ่าเราเตรียมให้ทุกคนเลยค่ะมีจุนกระเบนมีอะไรเดี๋ยวนะเราจัดให้มาเป็นทีมใช่ไหมใช่เราเป็นทีมปีนี้เป็นคนก็วันนั้นประมาณ 2,000 คนเดี๋ยวนะจัดที่สุขาวดีป่ะฮะค่ะใช่ที่เดี๋ยวลองเล่าเรื่องสุขาวดีให้ฟังนิดนึงคือที่อะไรอะสุขาวดีนี่คืออ๋อสุขะคือจริงๆแล้วคุณพ่อก็อยากมีบ้านริมทะเลเขาก็เลยสร้างบ้านขึ้นมาทีเนี้ยก็สร้างไปสร้างมาบางละมุงใช่ตรงบางละมุงสร้างไปสร้างมาก็แบบคุณพ่อชอบประชุมเขาก็จะสร้างห้องประชุมหอประชุมเนี่ยค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่าที่บ้านสุขาวดีเนี่ยเราจะมีท่านเจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์มากอยู่องค์นึงวันนึงเนี่ยก็มีคนผ่านไปผ่านมาแล้วก็มากดกิ่งที่บ้านบอกว่าเนี่ยขอเข้าไปในบ้านได้ไหมคุณพ่อถามว่าจะเข้ามาทำไมบอกขอมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างบนเขาก็ตกใจว่าเขารู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เลยพาขึ้นไปไหว้หลังจากนั้นก็มีคนแบบอยากขอเข้ามาใช่อยากขอเข้ามามากขึ้นมากขึ้นก็เขาก็เลยโอเคงั้นเขาก็เปิดให้ทุกคนเข้าอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นพับลิกไปเลยก็เลยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวท็อปทรีของเมืองพัทยาก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของเมืองพัทยาเลยก็ว่าได้ค่ะก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติวันนั้นที่ไปพี่ติ๋มไปเร็วก็เห็นนะยังมีนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติทั้งคนญี่ปุ่นคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นช่วงก่อนเทศก่อนโควิดอะค่ะก็หลักๆเลยก็จะเป็นชาวจีนที่จะชอบมาที่บ้านสุขาวดีนะคะก็มาวันนึงก็เป็นหมื่นๆคนมากันเยอะมากเป็นหมื่นคนเลยเหรอหมื่นคนต่อวันใช่ช่วงพีคเข้าป่ะเก็บค่าเข้าก็ต้องเก็บค่ะเพราะว่าแบบก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาแล้วก็ที่สำคัญคือข้างในคือถ้าสมมติเข้าบ้านธรรมดาอิ่มด้วยคือใช่คนก็จะเข้ามาในบ้านมาไหว้พระบ้างแล้วเราก็มีอาหารมีโชว์อ๋อมีโชว์เพิ่มให้ด้วยนะใช่มีโชว์เพิ่มด้วยมีอาหารเพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนกับแบบว่าแทนที่จะไปทานข้าวข้างนอกก็มาทานข้าวที่สุขาวดีราคาประหยัดแล้วก็มีโชว์ให้ดูด้วยครบหมดทุกอย่างก็เป็นรายได้ชาฟาร์มไปในส่วนหนึ่งเป็นรายได้ของทั้งสุขาวดีครับถือว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวของคุณพ่ออ๋อแยกออกจากตัวสาฟาร์มใช่ไหมตอนนี้ตึกทั้งหมดรวมกันมันเท่าไหร่กี่ตึกอะติ๋มจำไม่ได้นะเพิ่งก็จำไม่ได้เหมือนกันไม่เคยนับเลยขอโทษทีแต่ว่าทั้งหมดพื้นที่80ไร่ริมชายหาดติดชายหาด400เมตรผมจำได้แต่ว่าที่นั่นเก้าอี้หลุยหมดเลย
ใช่นะฮะไปนี่ตกใจเลยอาจารย์เคยไปไปผมไปบรรยายที่นั่นนะเคยมีคนเชิญนะฮะใช่ฮะเคยไปบรรยายให้พนักงานของสาฟาร์มที่กันนะฮะไปแต่แล้วเราก็ไปการนั่งบนเก้าอี้หลุยหมดเลยฮะนี่เราก็ยืนสอนอยู่อย่างเงี้ยไม่หรอกเพราะเห็นเก้าอี้โหเป็นมาตรฐานเพราะโรงแรมส่วนใหญ่ก็เป็นเก้าอี้ทั่วไปฮะอันนี้มันนั่งเก้าอี้หลุยทั้งนั้นเลยเป็นเก้าอี้หลุยหมดเลยนะฮะเอาแล้วเดี๋ยวนะอันนั่นคือส่วนของสุขภาพทีนี้ไอ้ตรงที่สำนักงานใหญ่ที่อะไรนะรามินทราเนี่ยนะจริงๆมันมีธุรกิจอื่นอีกไหมมันมีพวกไดเรกเซลอะไรมีไหมอ๋อก็น่าจะเป็นธุรกิจของในเครือสาฟาร์มจริงๆผมก็ไปบรรยายสาฟาร์มที่นั่นแหละผมถึงรู้ฮะอ๋อค่ะก็คือตรง Head Office เราก็จะมีเขาเรียกว่าสาฟาร์มซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วสมัยก่อนเราก็จะมี Direct Sale ซึ่งตอนเนี้ยเขาน่าจะแบบไป Direct Sale ทีม Direct Sale ก็ไปอยู่อีกที่นึงอ๋อแยกกันใช่ไหมแยกกันใช่แต่เขาก็เอาอะไรนะเขาเรียกอะไร Product สินค้าของค่าของสาฟาร์มไปขายด้วยไปขายด้วยถูกไหมฮะถูกแต่ว่าอันตลาดมันก็แยกกันใช่ค่ะก็น่าสนใจนะฮะทีนี้เห็นบอกว่าเราสร้างพวกแบรนด์อะไรพิเศษขึ้นมาเหรอ product ของเราเนี่ยก็ตอนอันนี้คือตอนวิกฤตโควิดใช่ไหมฮะวิกฤตล่าสุดหลังจากวิกฤตล่าสุดเพราะนี่มันมาเจอไอ้โควิดนี่ก็ไปหิวเป็นวิกฤตอีกรอบนึงถูกไหมฮะค่ะใช่เพราะว่าเนื่องจากเขาเรียกอะไรอ่ะคนกลัวจนกระทั่งไม่ออกจากบ้านไม่นะใช่ค่ะใช่คือน้องพึ่งอ่ะตั้งแต่เด็กแล้วน้องพึ่งชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับแบรนดิ้งแล้วก็อยากที่จะทำแบรนดิ้งแต่ตอนนั้นด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กความรู้เลยอาจจะยังไม่ครบอาจจะยังไม่ถึงเวลาด้วยนะคะพอเกิดช่วงสถานการณ์โควิดอ่ะเราก็มองว่าในวิกฤตอ่ะพ่อสอนเสมอว่ามันต้องมีโอกาสคุณพ่อก็จะสอนเลยว่าทุกครั้งที่เจออุปสรรคปัญหาเนี่ยให้คิดว่ามันคือโอกาสโอกาสที่เราจะได้ใช้ความคิดสติปัญญาและถ้าเราผ่านพ้นไปได้ตรงนั้นมันจะเป็นวิชาของเราซึ่งก็มองว่าเนี่ยสถานการณ์โควิดอ่ะมันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องทำแบรนดิ้งไก่เพื่อสุขภาพแล้วก็ส่งตรงสู่ผู้บริโภคเพราะว่าตอนนั้นอ่ะโควิดด้วยความที่ว่ามันเป็นโรคระบาดเนาะคนก็กลัวไม่กล้าออกจากบ้านเราก็เลยคิดว่าเราต้องทำโปรดักต์เนี่ย delivery ถึงหน้าบ้านเขาเพราะเขาคงไม่อยากออกไปไหนซึ่งพอเราทำสิ่งที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอ่ะมันก็ทำให้แบรนด์เราอ่ะเกิดขึ้นมาแล้วก็คนก็ให้การสนับสนุนนะอย่างตอนนั้นเราก็จะแบบคนไทยก็ใจดีเนาะแล้วก็จะแบบมีเพื่อนที่แบบเป็นดาราเขาก็จะช่วยโพสให้อะไรเงี้ยก็แบรนด์พอลดีพอลดีสะกดยังไงคะ P A U L D Y พอลดีก็คือตัว P เนี่ยย่อมาจากปัญญา อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเราก็เอาชื่อพ่อเราเพราะใช่ P Y ใช่เพราะคุณพ่อชื่อปัญญาแล้วก็ตัวย่อ P Y เราก็เลยเอา P Y ตัวเนี้ยมาใส่ในชื่ออะไรบางอย่างเราก็เลยตั้งมาเป็นพอลดีพอเพียงพอดีตามพระราชบัญญัติรัชกาลที่9ก็คือเหมือนใช้คำว่าพอดีนั่นแหละแต่พออ่านเป็นสำเนียงอังกฤษก็เป็นพอลดี้ใช่ไหมฮะถูกต้องเพราะฉะนั้นก็คือว่าไก่อันนี้ก็คือว่าจะแบบอกไก่ก็แยกเป็นอกไก่เป็นใช่เราก็ทำเป็นแพ็คละ300กรัมเพราะเรามองว่าผู้บริโภคปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะอยู่บ้านหนึ่งไม่กี่คนนะคะก็ถ้าอยู่บ้านหนึ่งไม่กี่คนเป็นคนเล็กเราก็จะทำไซส์เล็กประมาณ300กรัมให้เขาได้ชิมปุ๊บรับประทานวันเดียวอิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ต้องเอาสินค้ากลับเข้าไปดีฟรอสเพราะการที่ฟรีซดีฟรอสแล้วก็เอากลับเข้าไปฟรีซใหม่คุณภาพมันจะไม่ได้มันไม่คงที่แล้วมันจะไม่คงที่ใช่ค่ะแล้วก็คือจะแยกออกมาเป็นส่วนเลยเพราะนั้นค่ะถ้าผัวเรามีปกติแล้วมีเป็นตัวอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องแบบมาหั่นแล้วเอาเข้าเอาออกอันนี้ก็คือมันจะมีพอดีใช่ก็เป็นที่จะมาทำเป็นสเต็กทำอะไรได้เลยใช่ถูกต้องแล้วก็แบ่งไปเลยแพ็คนี้แพ็คนี้เป็นอกแพ็คนี้เป็นสันในเป็นน่องเป็นปีกก็แยกเป็นแพ็คๆเลยเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเนี่ยเขาสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้วก็ว่าเขาอยากกินชิ้นส่วนไหนได้เลยใช่ไหมถูกต้องเขาก็อยากกินเขาบางคนก็อาจจะอยากแค่กินนอสอก็คือน่องติดสะโพกเขาก็จะสั่งซื้อแค่ตรงนั้นอย่างเงี้ยเขาเรียกนอสอนอสอ๋อนางสาวยังนางสาวน่องติดสะโพกค่ะน่องติดสะโพกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอสอในถามตรงนี้ถ้าพูดถึงตัวไหนเป็นไฮเอ็นหมายถึงว่าชิ้นส่วนไหนที่ถือว่ามีราคามากสุดในตัวไก่เนี่ยถ้าสำหรับส่งออกก็ต้องเป็นตีนไก่ค่ะอ๋อเหรอค่ะเอาจริงอะเหรอฮะได้ราคาดีกว่าอกหรือว่าอะไรฮะดีกว่าอกใช่โอ้เหรอจีนชอบเขาบอกมันเป็นคอลลาเจนถูกไหมล่ะใช่ค่ะมันเป็นคอลลาเจนและอีกอย่างนึงไก่คือ
ไก่สมมติไก่1ตัวน้ำหนัก2โล5ใช่ไหมครับ อกเนื้ออกก็ประมาณ 25% แต่ถ้าเป็นตีนไก่อ่ะมันแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันมีสัดส่วนน้อยมากสัดส่วนมันน้อยถูกต้องเพราะแล้วมันก็เลยทำให้แบบเป็นที่ต้องการแล้วคนจีนก็ต้องการเยอะมันมีน้อยอย่างเงี้ยมันก็เป็นอ๋อนี่มันคือดีมานด์ซัพพลายพูดง่ายๆอย่างนั้นเลยมาค่ะใช่เพราะว่าบ้านเราจริงเราก็กินเรามาทำเป็นต้มซุปเปอร์อะไรเขาเรียกซุปเปอร์ ซุปเปอร์ขาไก่ มาแต่ว่าเมืองจีนเขาก็นำเข้าจากหลายประเทศนะคะอ๋อจากหลายประเทศจากหลายประเทศแต่ว่าถ้าพูดถึงตีนไก่เนี่ยก็ต้องประเทศไทยเนี่ยคุณภาพดีที่สุดเราก็ต้องมาจากโรงงานสหฟาร์มนะคะโอ้คนไทยจริงๆชอบทานในยางเนี่ยบางคนนะขอโทษนะอันนี้ใช้ภาษาที่เขาเรียกกันแต่เดิมก็เรียกตูดไก่อ๋อใช่ไหมฮะค่ะใช่มันมันใช่นะฮะอันนี้ก็มีเหมือนกันตัวหนึ่งว่าก็จะมีแค่ตูดเดียวง่ายๆใช่ถูกไหมฮะอันนี้ก็ได้ราคาแต่ว่าด้วยความที่ว่าราคาในประเทศก็จะไม่ได้เท่าส่งออกใช่คือถ้าเป็นเขาเรียกอะไรนะโทษนะฮะไอ้ถ้าเป็นตัวเนื้อตัววัวตัวอะไรเนี่ยวากิวอ่ะครับไม่ใช่เขาจะเรียกว่าตัวเดียวอันเดียวนี่เป็นไก่เขาจะเรียกว่าตัวเดียวตูดเดียวคือจริงไหมฮะไก่ทั้งตัวก็จะมีตูดอยู่ตูดเดียวถูกไหมฮะถ้าของวัวนั้นก็มีอันเดียวเอออันเดียวอันเดียวอันเดียวมันก็จะมีคำเฉพาะอยู่ถูกไหมฮะแล้วธรรมดาเมื่อก่อนเนี่ยบางทีผมจำได้บางทีบางคนไปซื้อไก่ตามตลาดก็นะพอสับๆเสร็จเขาก็จะถามว่าเอาตูดไหมอันนี้เป็นคำถามที่ประจำถูกไหมเพราะว่าไม่เอาเนี่ยก็จะเขาเก็บไว้ไปขายต่างหากได้เพราะมีบางคนที่ชอบถูกไหมฮะมีผมก็จะซื้อแค่เฉพาะใช่ไหมฮะเอออย่างนี้เป็นต้นเออนี่น่าสนใจเพราะตัวนึงก็แสดงว่าถ้าเราจัดชิ้นส่วนดีๆมันก็เป็นการสร้างราคามันได้ด้วยถูกไหมแทนที่จะไปผสมโยนไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่ไก่ตัวนึงแล้วก็จะเขาเรียกว่าตัดแต่งตัดแต่งแยกเป็นชิ้นส่วนอกชิ้นส่วนสะโพกชิ้นส่วนน่องหรืออะไรพวกนี้ไปค่ะแยกชิ้นส่วนผมถามตรงอารมณ์ดีนิดนึงที่บอกไก่อารมณ์ดีเนี่ยมันเราทำยังไงให้อารมณ์มันดีก็คือไก่เนี่ยด้วยความที่ว่าสมัยนั้นน่ะเพิ่งก็ดูฟาร์มใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าเออแล้วเราจะทำอะไรให้ไก่ของเราเนี่ยมันแตกต่างกว่าไก่ของชาวบ้านเขาพื้นที่เราก็กว้างขวางก็เลยคิดว่าเออแล้วก็ลงไก่ต่อตัวเนี่ยน้อยนึงน้อยหน่อยสมมติไก่ปกติลง11ตัวต่อตารางเมตรอันนี้ก็อาจจะลงแค่8ตัวต่อตารางเมตรแล้วเราก็จะได้มีพื้นที่ให้เขานอนกลิ้งวิ่งเล่นพวกนี้นะคะแล้วเราก็จะมีของเล่นให้ไก่ไม่ว่าจะเป็นกองฟางให้เขาได้ใช้เท้าคุยเขี่ยเขามีปีกเขาต้องมินได้แล้วก็จะมีขอนไม้ให้เขาเนี่ยต้นอะไรนะที่ให้จิกแล้วก็ใช่แล้วเขาเป็นปีปากปากเขาต้องมีอะไรจิกเขาเราก็จะมีต้นสมุนไพรฟ้าทลายโจรให้เขาจิกกินฟ้าทลายโจรช่วงนั้นน่ะคือโควิดใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อก็ปลูกต้นฟ้าทลายโจรเยอะมากพ่อก็เลยบอกว่าเอาไปให้ไก่กินกลัวไก่ไม่สบายแล้วได้ผลไหมก็ฟ้าทลายโจรมันก็เป็นสมุนไพรที่ป้องกันหวัดมันก็ดีนะคะไก่ก็จิกกินโอ้เหรอใช่แล้วทุกมีเปิดเพลงให้ไก่ฟังใช่แล้วที่สำคัญเราก็มีการเปิดเพลงให้ไก่ฟังด้วยก็ไม่ใช่เพลงทั่วไปนะคะจ้าต้องเลือกว่ามูดของเพลงด้วยใช่ไหมฮะต้องค่ะเพราะว่าถ้าเพลงแบบสมมติเราเปิดเพลงแบบใจเพลงคลาสสิกที่เป็นแบบตื้อดื้อตื้อดื้อดื้อไก่ก็จะตกใจตายเราก็จะเปิดเพลงที่แบบตื้อตื้อตื้อเป็นเพลงที่แบบเหมือนเรากล่อมเด็กนอนอย่างเงี้ยพอไก่นอนฟังเพลงก็จะเหยียดขาสบายแบบรีแลกซ์สบายพอไก่สบายมันก็ไม่สเตรสพอมันไม่สเตรสเนี่ยมันก็ไม่หลั่งฮอร์โมนอะไรพวกนี้ออกมาที่จะมาแบบทำลายตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือไก่พวกนี้ที่จะใช้มาเป็นผลิตภัณฑ์ของพอดี้ค่ะใช่เออนะมันก็มันแต่ว่ามันมีสตอรี่มีที่มาด้วยถูกไหมใช่ไม่ใช่เราไปเป็นคนคิดก็เอาจริงๆแล้วเอาทุกอย่างที่คุณพ่อสอนนะเอามาทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเปิดเพลงหรือสมุนไพรอะไรเงี้ยก็ไอเดียเขาทั้งหมดแหละแต่เราอะเอามาทำในแบรนด์พอดีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นนิชมาร์เก็ตอย่างเงี้ยแล้วพูดถึงคุณแม่หน่อยสิจ๊ะดร.ประนอมคุณแม่ดร.มนุนศรีค่ะคุณแม่ก็มันก็จะอบรมสั่งสอนแตกต่างจากคุณพ่อมาหน่อยนึงอะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะแบบคือเขาจะทำงานคุณแม่มาทางสายไหนเนี่ยมาถึงตะกี้พ่อบอกมาทางหมอหมดเลยถูกไหมฮะทหารเรือมานี่แล้วแม่มาทางสายไหนฮะแม่มาทางคุณพ่อค่ะมาถึงยังไงมาถึงเขานักเป็นนักบัญชีหรือเป็นอะไรเป็นเขาคุณแม่เนี่ยเขาก็เหมือนกับแบบว่าตั้งแต่แบบเรียนยังเป็นมหาอยู่มหาลัยเนี่ยเขาก็เจอคุณพ่อแล้วว่ารักชอบกันแล้วตั้งแต่นั้นน่ะคุณแม่เขาก็จะเป็นเหมือนกับแบบศิษย์เอกของคุณพ่อที่คุณพ่อก็จะเทรนมาตลอดเลยเขาก็จะสเปเชียลไลซ์ด้านทุกอย่างที่ดร.ปัญญาสั่งอะไรเงี้ยวันนี้คุณแม่อายุ
ตอนนี้คุณแม่ก็70กว่าแล้วค่ะเขาก็จะ74ใช่ส่วนใหญ่คุณพ่อก็จะเป็นคนคิดออกนโยบายแม่ก็จะทำแม่ก็ implement ใช่คิดเก่งก็ต้องมีคนช่วยทำด้วยนี่ก็ได้มาทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะได้ทั้งจากคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อก็เทรนลูกๆทุกคนเป็นอย่างดีค่ะคุณเสือส่งข้อความมาแล้วบอกว่ามาที่ได้แล้วนะฮะค่ะเดี๋ยวอ่านกรอนจากคุณเสือหวานเจี๊ยบนะคะบอกว่าสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์สวัสดีครับคุณจารุวรรณสวยทั้งเสียงเมียงหน้านางฟ้าชัดมองเมียงนะจ๊ะกี่กาดวัดใจไม่ขอถามที่แน่ๆของแท้จ้ะสหฟาร์มเก่งเคร่งครามตามรอยพ่อต่อกิจการ22ครองบัณฑิตนิสิตโทไม่มีโผโตด้วยตัวขั้วบริหารทั้งระบบงบการเงินเบิ้ลจัดการมหาศาลงานนางฟ้าจารุวรรณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรื่องค่ะเสือหวานเจี๊ยบขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะนี่เขาแต่งแบบปัจจุบันทันด่วนนะเขาฟังเก่งมากเลยนะพี่เสือยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมสุดยอดแล้วพอมาถึงวันนี้เราคิดว่ามันมีโอกาสอะไรอีกในธุรกิจของเราฮะก็โอกาสที่จะคือเนื้อพึ่งอ่ะอยากที่จะทำไก่ไทยอ่ะให้ดังไก่ไปทั่วโลกซึ่งจากการที่ไปคุยกับคู่ค้าหรือผู้ผลิตไก่ในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยทำให้รู้ว่าประเทศไทยอ่ะมีดีไม่น้อยหน้าคนอื่นเลยในโลกนี้คือหลักๆผู้ผลิตไก่ในโลกเนี่ยอันดับหนึ่งก็คืออเมริกาอันดับสองคือบราซิลอันดับสามคือเมืองจีนประเทศไทยเนี่ยถือว่าแค่อันดับ7เท่านั้นเองในโลกนี้เลยนะในโลกแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกอันดับ3ของโลกเพราะที่เหลือเขาบริโภคในประเทศกันหมดหรือกันเยอะก็อาจจะหรืออาจจะเป็นการวิวัฒนาการของประเทศไทยด้วยเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเรื่องของความไฟในสินค้าการเลี้ยงไก่ก็ด้วยเหมือนกันอย่างนะพุ่งก็ถามมาว่าฟาร์มเลี้ยงไก่ของประเทศไทยของคนไทยต่างกับต่างประเทศยังไงเขาก็จะบอกว่าคนไทยด้วยความที่ว่าเราเป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีใช่ไหมคะแล้วก็จะดูแลสัตว์เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเรื่องของ animal welfare เนี่ยเราก็จะเป็นแบบที่หนึ่งเลยก็ว่าได้อย่างเงี้ยนะหรือในเรื่องของสินค้าเนี่ยสินค้าเนี่ยด้วยความที่ว่าประเทศไทยเนี่ยเรามี labor intensive แล้วก็ราคาแบบเหมือนกับแบบว่าแบบค่าแรงก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นถ้าเทียบกับอเมริกาหรือบราซิลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแรงงานตรงนี้ที่ตัดแต่งสินค้าให้สินค้าเนี่ยเป็น handcraft product อย่างเงี้ยทุกชิ้นก็จะแบบสวยงดงามสมมติเบียวเป็นไก่หั่นเต๋าอย่างเงี้ยทุกชิ้นก็จะเท่ากันเป๊ะเป๊ะอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสมมติลูกค้าซื้อปีกไปปีไก่ก็จะไม่มีขนติดอะไรเงี้ยก็จะเนียบมั่นใจได้ไม่มีแน่นอนใช่ในขณะที่อาจจะอเมริกาหรือบราซิลเขาอาจจะใช้เครื่องจักรเป็นหลักเขาไม่ได้มี labor intensive ตรงนี้เขาก็อาจจะทำไม่ได้เท่าเรามันก็เลยทำให้ไก่ของประเทศไทยเนี่ยพรีเมียมนะผมก็อยากที่จะใช้โอกาสเนี้ยทำให้ไก่ของไทยอ่ะแบบเป็นglobal branding ให้ทุกคนเขารู้ว่าของประเทศไทยของเราดีของสาฟาร์มเราดีเวลาไปต่างประเทศเราใช้ชื่อแบรนด์ของเราว่าสาฟาร์มสาฟาร์มเลยอย่างนี้นะก็น้ำพึ่งยังมีแบบบริษัทบราซิลอ่ะเขามาซื้อไก่กับน้ำพึ่งเลยนะกับสาฟาร์มน้ำบอกว่าน้ำพึ่งก็ถามคือซื้อเป็น OEM เหรอแบบลักษณะงั้นหรือว่าไงใช่เอาไปใส่แบรนด์เขาเหรอก็อาจจะเป็นถุงธรรมดาไม่ได้ใส่แบรนด์เขาอะไรเงี้ยแล้วพุ่งก็ถามก็เฮ้ยยูเป็นแบบบริษัทบราซิลแถมเป็นอันดับบริษัทอันดับท็อปๆของประเทศด้วยทำไมยูถึงมาซื้อไก่สหฟาร์มล่ะยูมาหลอกซื้อราแบบสองราคาหล่อหรืออะไรอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ใช่ที่เขาซื้อเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ซื้อน้อยด้วยเขาซื้อเยอะแล้วเขาบอกว่าที่เขาซื้อเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเขาต้องการไก่ไทยอ๋อเหรอฮะใช่เขาต้องการไก่ไทยอีกวันนึงเป็นแบบนั้นเลยต้องต้องบอกว่าอ่ะแล้วทำไมแบบเขาไม่ซื้อไก่บราซิลอ่ะบอกเขาก็ซื้อไก่บราซิลแต่เขาอ่ะรีเควสต์ว่าเขาจะเอาไก่ไทยเพราะว่ามันตลาดมันคนละเซกเมนต์กันอย่างเงี้ยเพราะว่าไก่ไทยก็จะเป็นระดับพรีเมียมเพราะราคาประเทศไทยก็จะแพงกว่าบราซิลด้วยอาจจะค่าอาหารสัตว์วัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะขอถามถึงไข่ไก่นิดได้ไหมเราทำด้วยใช่ไหมฮะ
ไข่ไก่ก็น้อยมากเลยค่ะอ้าวทำไมอ่ะเออทำไมเราถึงไก่คือไก่คือเราเอาไปไก่เนื้อเป็นสองประเภทเป็นไก่ไข่ที่ไข่อย่างเดียวเลยกับไก่เนื้อที่แบบเลี้ยงเพื่อเอาเนื้อมาทานรับประทานแล้วก็เน้นไก่เนื้อเป็นหลักอ๋อเราไม่ทำตัวไก่ไข่ไม่ได้ทำค่ะมีเล็กน้อยมีเล็กน้อยเล็กน้อยค่ะไม่ได้เป็นคีย์เพลเยอร์ในตลาดครับค่ะมีคุณเสื้อพี่ติ๋มอ่านผิดบอกมันไม่ใช่กี่กาดกี่การัดอ๋อกี่การัดนะกี่การัดวัดใจไม่ขอถามถึงอายุอายุก็ยังสวยเหลือเกินเขาบอกว่าทั้งสวยด้วยแล้วก็เสียงอะไรนะเสียงสดใสทั้งเสียงสวยทั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้ยอดเราดีขึ้นมาจากเดิมใช่ไหมก็คือบริษัทสาฟาร์มนะคะออกจากแผนฟื้นฟูในปี65ประมาณวันที่18สิงหาเนี่ยบริษัทสาฟาร์มก็คือออกจากแผนฟื้นฟูแล้วก็เราเข้าไปเมื่อปีไหนแล้วก็เราก็เข้าไปช่วงปลายปี65ประมาณเดือน9 uh-huh. อย่างเงี้ยนะคะ uh-huh. ก็ช่วงนั้นก็อาจจะมีช่วงการถ่ายเทงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh-huh. แล้วก็พอมาปีที่แล้วเนี่ยเราก็แบบอัดเต็มลูกสูบแล้วก็ทำเพื่อการส่งออก 100% แล้วก็ผลักดันยอดส่งออกก็เจริญเติบโตยอดส่งออกเนี่ยโตขึ้นมา 47% เมื่อเทียบกับปี65ใช่เมื่อเทียบกับปี65ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนอยู่ในแผนฟื้นฟูผู้บริหารแผนเขาก็จะมีความคิดแบบหนึ่งที่ว่าแบบเออเขาจะบริหารแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวเลขเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังอยู่ในสเกลถ้าเทียบกับอดีตที่ผ่านมาเท่าอดีตหรือยังก็40กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเพราะว่าตอนนั้นมันน่าจะลงไปใช่ไหมช่วงปีที่แล้วสิบปีที่แล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าช่วงคือช่วงนั้นน่ะจะเทียบกันไม่ได้เพราะว่าช่วงถ้าแบ็กเวิร์ดไปก่อนที่จำนวนมันน้อยกว่าก่อนที่ก่อนหน้าเข้าแผนฟื้นฟูช่วงนั้นน่ะเราทำเป็นไก่ปรุงสุกเป็นหลักเพราะตอนนั้นส่งออกไก่สดไม่ได้ตลาดมันไม่ใช่ไก่สดเพิ่งมาส่งออกได้ที่หลังเมื่อไม่นานไม่กี่ปีมานี่เองอะค่ะเพราะฉะนั้นน่ะพอไก่ส่งออกเป็นไก่สดวอลลุ่มก็จะเยอะเป็นพิเศษเยอะเป็นพิเศษใช่ไหมใช่ค่ะนี่คุณสุรพัฒน์บอกว่าจริงหรือเปล่าครับที่ว่าการเลี้ยงไก่นี้มีอายุของการเลี้ยงนะครับเช่นเลี้ยงได้120วันก็ถือว่ามาทำไก่เนื้อได้แล้วใช่หรือเปล่าครับก็ปกติไก่นะคะถ้าการที่ไก่จะเจริญเติบโตเต็มที่ก็อยู่ที่ประมาณ40วัน40วันค่ะใช่คือเรียกว่า42วันคือเราคำนวณได้เลยใช่ไหมค่ะคือเข้าไปเท่าไหร่มันได้ก็เป็น economy of scale เป็น growth rate ของเขาที่อายุขนาดเนี้ยเจริญเติบโตขนาดเนี้ยมันมากถ้าสมมุติว่าโตมากไปกว่า42วันเป็น45 48เนี่ยการเจริญเติบโตมันอาจจะไม่ได้แบบเต็มที่อย่างเงี้ยมันก็จะถดถอยลงเหมือนคนนะคะคนพอสมมติเด็กผู้หญิงเนี่ยก็วัยเจริญเติบโตเต็มที่ก็คือประมาณ12 13หลังจากนั้นเนี่ยมันก็อาจจะจากปีละ10เซนอาจจะเหลือแค่เซนเดียว2เซนประมาณเนี้ยเทียบกันได้มั้ยอาจจะเข้าใจหรือเปล่าพอเข้าใจฮะเข้าใจมันก็จะมีจุดที่ว่าเรียกว่ามันจะชะลอลงใช่มั้ยฮะใช่ค่ะเรื่องของไอ้เค้าเรียกอะไร growth rate ไอ้อัตราการเติบโตนะฮะมันจะลดลงใช่แต่ถ้าเกิดจากวันเหล่านั้นมันก็จะมันฟีด conversion มันก็จะไม่คุ้มมันก็จะกินอย่างเดียวแต่ว่าอย่างเดียวแต่ความเติบโตมันไม่มันก็ไม่ได้โตขึ้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนสมมติว่าถ้าไก่เนื้อมันโตเต็มที่แค่ประมาณสมมุติเฉยๆนะคะ3กิโลเงี้ยมันก็จะเต็มที่มันก็จะแค่เนี้ยมันก็อาจจะมีบางตัวโตเกินแต่มันก็ต้องใช้เวลากินเยอะอย่างนี้แสดงว่าไก่ก็ไม่มีเวลาเป็นสาวเลยไปทุกคนเป็นสาวแล้วค่ะ40วันอ๋อ40วันนี่เป็นสาวแล้วฮะค่ะใช่ไก่สาวไก่สาวโอ้นะเร็วทีนี้มันเมื่อก่อนเนี่ยมันอย่างนี้ไอ้ตัวไก่เนี่ยสมมุติว่าไก่บ้านกับแต่ไก่ที่เราเรียกไก่บ้านนี่คนละตัวกันใช่ไหมคนละใช่มันคนละแบบกันคนละแบบกันคนละสายพันธุ์คนละสายพันธุ์เลยถูกไหมฮะใช่ค่ะถ้าไก่บ้านนี่เราไม่มีตลาดนี้ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้มีค่ะไม่มีใช่ไหมเพราะว่าตลาดที่ส่งออกอะไรก็ลำบากถูกไหมค่ะก็ใช่เขาต่างประเทศก็ไม่ได้นิยมและอีกตัวหนึ่งซึ่งชาวบ้านเขารู้จักดีเขาเรียกไก่ตอนเราก็ไม่มีตัวนี้ใช่ไหมฮะไม่มีเขาทำไมต้องตอนตอนให้มันอ้วนเออให้มันอ้วนฮะแต่เหมือนไก่ตอนมันต้องอัดฮอมอะไรสักอย่างนะเราก็ไม่ค่อยแล้วนะแต่บางทีไก่ตอนเขาพวกนักกินเนี่ยเขาจะมีเขาก็บอกให้รู้ว่านี่คือไก่ตอนใช่ไหมฮะแล้วไก่ที่เขาทำไอ้พวกอะไรนะ
ข้าวมันไก่สิงคโปร์นี่ไก่ของใครอ่ะก็น่าจะไก่แบบไก่อะไรอ่ะแบบไก่ปกติอ่ะไก่ปกติใช่ไหมฮะค่ะหรืออาจจะไก่ต่อหรืออาจจะไก่อีกสายพันธุ์นึงอ่ะซึ่งมันก็คนละอย่างกันแล้วนะคนละตลาดกันแต่ว่าปกติแล้วเขาก็จะมีแบบไก่เนื้อเขาก็ไปทำเป็นข้าวมันไก่ได้เหมือนกันเขาก็ทำข้าวมันไก่ได้ใช่หรือว่าแบบบางทีข้าวมันไก่คนอาจจะใช้ไก่แก่หรือเปล่าไม่แน่ใจอืมอ๋อโอเคน่าสนใจแหมนี่เน้นเพื่อการส่งออก 100% ครับตลาดในประเทศนี้แบบดูน้อยมากคุณสุรพัฒน์บอกว่าพี่ติ๋มครับถามหน่อยทำไมไก่ย่างแถวอำเภอวิเชียรบุรีจึงตัวเล็กลงทุกวันนะครับทั้งที่โรงงานไก่สดก็อยู่แถวๆนั้นนะครับแถวอำเภอศรีเทพหรือวิเชียรบุรีไก่ย่างพวกนั้นน่าจะเป็นไก่บ้านมั้งใช่ไหมฮะส่วนใหญ่น่าจะนะเพราะมันจะมีไก่ย่างอะไรวิเชียรบุรีไก่ย่างบางตาลอะไรอ่ะแถวเส้นเพชรบูรณ์นะนะมีไก่ย่างเยอะน่าจะเป็นไก่พื้นบ้านไก่พื้นบ้านเล็กๆใช่ไหมคะใช่ใช่โดยเฉพาะไก่เนื้อก็จะแบบเหนียวนิดนึงมันจะเขาเรียกกรุบอะกรุบอะไรต่างๆนะอาจจะเป็นคนละตลาดกันนะคนละตลาดกันคนละตลาดกันเพราะของนุ่มเป็นไก่เนื้อก็จะแบบนุ่มอะไรเงี้ยจะเป็นแบบประมาณนั้นเนื้อเยอะอะไรเงี้ยอกเป็นอกน่องเป็นน่องทีนี้อันนี้นะเป็นคำถามที่ชาเลนจ์คุณพึ่งนะเพราะว่าณวันเนี้ยมันจะมีแนวคิดของแพลนเบรดเข้ามาแทนเนื้อสัตว์ใช่ไหมฮะมันจะเกิดเป็นกระแสเป็นเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาเราเตรียมรับไอ้พวกนี้ไว้มั้งฮะเราเตรียมรับยังไงอ่ะคือจริงๆแล้วส่วนตัวก็เป็นคนชอบแพนเบดเหมือนกันนะคะแต่ว่าแบบคือณตอนเนี้ยเดี๋ยวอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นนิดนึงแพนเบดคือแพนเบดก็คือผลิตภัณฑ์ที่เอามาจากพืชเอามาแทนเนื้อสัตว์หรือจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้มาจากพืชนะบางทีมันก็อาจจะมาจากแบบนอนหรือเปล่าหรือสิ่งนึกไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าเหมือนกับแบบมันก็มีแบบหลากหลายอ่ะพืชก็มีไม่ใช่แต่แนวโน้มน่าจะเป็นพืชปลอดเพราะแพลนเนี่ยที่แปลต้นไม้เนี่ยฮะใช่แต่เราไปศึกษาบางอันก็ไม่ใช่บางอันไม่ใช่ใช่ไหมใช่คือมันอาจจะเป็นกระแสเพื่อเขาเรียกอะไรแต่ใช่แต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้โปรตีนทางเลือกที่เป็นพวกหนอนพวกแมลงอะไรพวกนั้นนะจะเป็นนั้นเขาเรียกโปรตีนทางเลือกแล้วถ้าแพลนเบสส่วนใหญ่มันจะมาจากต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมาจากผักค่ะมันจะมีผลกระทบกับเราไหมถ้าเกิดว่าเทรนด์นี้มันมาขึ้นมาคือมันก็อาจจะมีเป็นบางช่วงแต่นะพึ่งก็เชื่อว่าด้วยความที่ว่าไก่ก็ยังถือว่าเป็นโปรตีนที่ถูกที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงคนก็ต้องบริโภคเนื้อไก่อยู่ดีนะเพราะว่าอย่างแพลนเบสเนี่ยถ้าไปซื้อก็ราคาก็ไม่ถูกนะใช่ไม่ถูกแน่ไม่ถูกแต่มันแค่มันจะมีกระแสว่าช่วยกันอะไรแต่นะพึ่งก็มองว่าแบบอย่างมันก็จะเป็นสินค้าที่แปรรูปทีนึงนะมันเป็นโปรเซสฟู้ดนะฮะใช่ใช่อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งถูกไหมฮะที่มันก็มีความแตกต่างกันคุณหนุ่มแมงดาถามว่าความบอกว่าอยากรู้เรื่องช่วงเผชิญการแข่งขันของราคาว่าทำยังไงแก้ไขยังไงใช่เพราะว่าธุรกิจไก่เนี่ยราคาเนี่ยมีขึ้นมีลงราคาเนี่ยสวิงมากๆเลยขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลกแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราอะเอาตัวเองอะไปอยู่ในจุดนั้นว่าสมมติว่าบราซิลราคาเท่านี้แล้วเราต้องราคาแพงกว่าบราซิลแค่100หรือ200เหรียญอะเราก็จะไปได้แค่นั้นแต่ถ้าเราสามารถ differentiate ได้ทำในสิ่งที่เขาทำไม่ได้เนี่ยเราก็จะได้ราคาที่มันพรีเมียมขึ้นมาเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำไม่ได้ก็คือสิ่งที่เป็นสินค้าตัดแต่งตาม specification ของลูกค้าสมมติว่าถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้น่องหั่นเป็นเต๋าหรือว่าเป็นสะโพกหั่น3กรีดอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ทำได้ค่ะให้เราก็เป็นแบบว่าเหมือนแบบว่าตามคำสั่งได้ใช่ตามสั่งได้ทั้งหมดอยากจะให้ไอมารีเนตแล้วก็ไป IQF หรือว่าอะไรเงี้ยก็ทำได้หมดไอมารีเนตคืออะไรฮะอ๋อหมายอยากให้ถ้าสมมติเขาอยากให้เรามารีเนตสินค้าเช่นเอาไปมารีเนตน้ำกับเกลือแล้วก็ใส่เครื่องเทศเข้าไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับเนื้อไก่ของเขาเนี่ยแล้วก็ทำให้เขาได้ตามสเปคของเขาอย่างเงี้ยหรือว่าเขาบอกว่าเขาอยากได้ปีกบนมาทำเป็นทิวลิปซึ่งทิวลิปก็คือแบบเหมือนดอกทิวลิปที่ต้องดึงแบบตัดไปแล้วก็ดึงปึ๊ดขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องใช้เลเบอร์เยอะมากอะไรเงี้ยก็จะแบบเราก็ทำได้อย่างเงี้ยเหมือน made to order คือเขาสั่ง
คือเป็นเหมือนแบบ OEM อ่ะก็คืออย่างประเทศนี้จะสั่งแบบนี้ประเทศนั้นจะสั่งแบบนั้นก็ทำตามออเดอร์ใช่แต่ถ้าเราเป็นขายเป็นไก่ธรรมดาที่แบบเป็นชิ้นส่วนแบบธรรมดาเป็นอกธรรมดาเป็นน่องธรรมดาเงี้ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกับใครอะไรยังไงประกอบกับจุดแข็งของสาฟาร์มอย่างที่นุ่นเพิ่งบอกตอนแรกก็คือฟาร์มที่เป็นระบบ compartmentalization เนี่ยแล้วเราก็ได้ certify ตรงนี้มันทำให้ลูกค้ามั่นใจเกี่ยวกับ animal welfare เกี่ยวกับการ biosecurity ต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยถ้าสมมติว่าในราคาที่เท่ากันเขาก็จะมาซื้อของเราหรือแม้แต่กระทั่งของสาฟาร์มแพงกว่าเจ้าอื่นเขาก็ซื้อของสาฟาร์มเหมือนกันเพราะเขามั่นใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วไก่ของเราก็ control เอง 100%นี่คุณโบพานุวัฒน์บอกว่าไก่ไทยที่ไปอวกาศต้องพิเศษกว่าไก่บนโลกมนุษย์อย่างไรคะเรามีฮะเรามีส่งไก่ไปอวกาศเราไม่มีค่ะบริษัทคุณสิริวัฒน์ยังไม่มีมั้งนะฮะคุณสิริวัฒน์บอกน่ารักสวยเก่งครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวทีนี้มาถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่กลับมาจากอังกฤษนะฮะเรียนเสร็จมาทำงานโหนี่มีคนถามนะคะคุณดาต้าบอบอกว่าไม่ได้เก่งอย่างเดียวนะแต่ก็ยังสวยเหมือนดาราเลยแล้วก็ถามว่ามีอะไรนะมีคนคุยหรือยังก็ต้องขอโทษครับมีคนรู้ใจหรือยังครับกำลังจะถามพอดีจะเข้าเรื่องครับสมบัติใช่ไหมกำลังจะเข้าเรื่องพอดีสมบัติเอาเรื่องส่วนตัวนี่ตกลงไปไงฮะมาถึงวันนี้นะฮะชีวิตส่วนตัวเป็นไงหมายถึงอ๋อดีค่ะน้าพึ่งก็เป็นซิงเกิลมัมแล้วน้าพึ่งก็ดูแลลูกลูกสาวก็อายุ13ปีนี้14แล้วนะโอ้เลยฮะใช่ก็เป็นความภาคภูมิใจของแม่มากเพราะแม่ปั้นเลี้ยงดูลูกมาเป็นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จะให้แบบเลี้ยงดีกว่าไก่อีกนะเลี้ยงดีมากเราปรับ mindset กันทุกวันคุยกันแบบเป็นลูกสาวลูกชายนะลูกสาวใช่ก็จะคุยแบบเหมือนกับแบบเราคือน้ำผึ้งอ่ะต้องทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเพื่อนที่ปรึกษาเป็นพี่สาวอย่างเงี้ยเป็นทุกอย่างบางทีก็อ้อนเขาเหมือนเสมือนเราเป็นลูกเป็นน้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อ้อนลูกเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็เหมือนกับแบบเป็นเพื่อนของเราด้วยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็สนใจจะไปทางไหนเรียนหนังสือเนี่ยเรียนหนังสือก็เดี๋ยวเขาก็จะไปเรียนที่ต่างประเทศไปเรียนอังกฤษก็อยากที่จะให้เขาเนี่ยได้มีประสบการณ์เหมือนที่แม่เคยได้รับประสบการณ์มาอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะให้เขาไปเรียน boarding school ที่อังกฤษเหมือนก้าวเส้นทางเราเลยถูกไหมใช่แต่ว่าเราไปตอนอายุ13ซึ่งเราเพิ่งมองว่าตอนนั้นเราเพิ่งไปเราเพิ่งมีน้องไปด้วยมีพี่ไปด้วยแล้วก็มีเพื่อนไงไม่ได้รู้สึกเหงาแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นลูกสาวคนเดียวเนี่ยเราจะปล่อยเขาไปเร็วขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็จะบอกเขาตลอดเลยว่าแบบไปคบเพื่อนอะไรต่ออะไรใช่คบคนพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเขาจะรู้เลยว่ามันคืออะไรอะไรเนี่ยคุณพ่อสอนมาดีคุณแม่สอนมาดีก็เลยสอนต่อก็คือยังพูดง่ายไปยังดึงเวลาไว้หน่อยใช่ก็ดึงเวลาไว้หน่อยให้เขาโตกว่านี้อีกนิดนึงแต่ว่าครั้นจะส่งเขาไปมหาลัยเลยเรารู้ว่ามหาลัยเนี่ยมันฟรีดอมมากแล้วอยู่ดีๆลูกอยู่ในกับแม่ในเนี่ยเหมือนครอบอยู่เป็นครอบครัวเล็กๆมาตลอดอยู่ดีไปฟรีดอมแล้วเขาอาจจะตกใจเราก็เลยคิดว่าถ้างั้นให้เขาไปอยู่ boarding school ก่อนเพราะ boarding school เนี่ยมันก็ค่อนข้างมีระเบียบมีวินัยอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ค่อยๆปรับตัวค่ะเขาน่าสนใจแล้วเรื่องดูแลสุขภาพอะไรทำไงฮะก็ปีที่แล้วอะทำงานหนักมากไม่ได้เที่ยวไม่ได้ออกกำลังกายเลยแล้วก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้เนี่ยเราก็จะต้องออกกำลังกายให้ได้อาทิตย์ละครั้งแล้วก็เริ่มทำเริ่มมีการวิ่งหรือว่ายน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยหกหนักมากเลยใช่ไหมหนักมากคือแบบคือหนักหลังจากไอ้ฟื้นนะฟื้นใช่เพราะว่าบินไปต่างประเทศตลอดแล้วก็บินไปในประเทศก็เยอะงานก็หนักแล้วก็หนักมากจนคิดว่าธันวาคิดว่าจะไปต่อไม่ไหวแล้วเพราะเหนื่อยมากอะไรเงี้ยยังไม่รู้เลยว่าปีหน้าจะไปยังไงแต่พอได้นอนพักสัก3วันติดกันแบบไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็ภาวะเบิร์นเอาท์มันเกิดอะไรนะใช่เพราะว่าน้ำพึ่งจะต้องแบบอยู่บ้านแล้วก็อยู่บ้านบ้างอะไรเงี้ยแต่ปีที่เราไม่ได้อยู่บ้านเลยพี่ติ๋มเห็นวันงานที่ว่า93ปีของคุณพ่อเนี่ยโอ้โหเขาทุ่มเทเต็มที่เป็นทั้งพิธีกรเองครับเหมือนกับแปรเป็นทุกสิ่งอย่างค่ะก็แบบปกติแบบเวลาแบบคือน้าพึ่งอาจจะเป็นคนกล่าวเปิดงานตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นคนที่คุณพ่อก็จะให้เราแบบเป็นคนกล่าวเปิดแล้วก็เปิดตัวเขาอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือจะเป็นหน้าที่เราด้วยอะไรเงี้ยนะคะค่ะเนี่ยค่ะเป็น
ประสบการณ์ส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเป็นหญิงเก่งนะคะมาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จก็หวังว่าจะได้สำเร็จยิ่งขึ้นไปนะคะนี่คือน้องน้ำผึ้งจารุวรรณโชติเทวันนะคะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ